กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป Ford ซุ่มพัฒนาระบบหลังคาแบบถอดเข้าออกได้สำหรับรถกระบะที่อาจจะเป็น Ranger Generation ใหม่หรือ Bongo Pickup จากการเปิดเผยของเว็บไซต์ Ford Authority มีการเผยพระภาพประกอบการจดสิทธิบัตรที่แหล่งข่าวแจ้งว่าเป็นของ Ford โดยระบุว่ารถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังจะมีการเปิดตัวในปี2020อย่าง Bronco จะมีการติดตั้งหลังคาแบบถอดเข้าออกได้เหมือนกับรถคู่แข่งอย่าง Jeep Wrangler และ Ford เองก็กำลังพิจารณานำเอาระบบหลังคาแบบเดียวกันนี้มาใช้กับรถกระบะรุ่นใหม่ของบริษัทเพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับ Jeep Gladiator ที่ในปัจจุบันมีฟังก์ชันนี้เพียงรายเดียวในตลาดจากภาพที่ใช้ในการจดสิทธิบัตรจะพบว่าภาพรถที่ใช้สาธิตระบบหลังคาแบบถอดเข้าออกได้จะเป็นรถกระบะพิกอัพขนาดมิดไซส์ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับ Ranger โดยมีการแสดงให้เห็นตำแหน่งที่ติดตั้งตัวยึดหลังคาพร้อมมีการอธิบายถึงระบบติดตั้งที่ผู้ใช้รถสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะง่ายและรวดเร็วในการติดตั้งโดยมีทั้งภาพของรถกระบะทั้งที่มีกระจกหลังและไม่มีกระจกถูกเผยแพร่ออกมาอย่างไรก็ตามในเอกสารประกอบสิทธิบัตรไม่ได้ระบุถึงว่าหลังคาที่ถูกถอดออกจะถูกเก็บไว้ในส่วนใดของตัวรถหรือภายนอกตัวรถเช่นที่บ้านก่อนออกเดินทางและไม่มีความชัดเจนว่ารถกระบะรุ่นใดที่จะเป็นรุ่นที่มีการติดตั้งระบบหลังคาแบบนี้เป็นรุ่นแรกแต่ความเป็นไปได้มากที่สุดในตอนนี้ก็คือ Ford Ranger Generation ใหม่ที่มีการพัฒนาร่วมกับ Volkswagen แต่ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมามีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่า Ford จะผลิต Bronco เวอร์ชันตัวถังกระบะออกมาจำหน่ายด้วยนั่นทำให้โอกาสที่ Ford จะใช้ระบบหลังคาแบบถอดได้นี้กับ Bronco Pickup ก็มีพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ